แรงสกิปสกิปค่ะปลัดมาไทยเผยผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ25วันมีมูลค่าทะยานเฉียด 7,000 ล้านเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยเอาข่าวๆความคืบหน้าของการลงทะเบียนหนี้นอกระบบมาบอกกันเพราะว่าปลัดมหาไทยนี่นะเขาได้บอกว่าหลังเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ25วันยอดลงทะเบียนก็โยเท 109,342 รายมูลค่านี่นะโยเท 6,934 ล้านบาทมีการไกลเกลี่ยไปแล้ว410รายมูลค่านี้ก็ลดลง108ล้านบาทจ้าซึ่งเรื่องนี้นายสริพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวันที่25นี่นาโดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5อันดับแรกนี่นาก็คือกรุงเทพมหานครนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาของเราก็ติดอันดับไปด้วยนะจ๊ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดขอนแก่นจ้าโดยจังหวัดที่สามารถพาโลกนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนี้ได้มากที่สุดนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะเขาก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการไกลเกลี่ยนี้เนื่องจากว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโดยราบรื่นและก็ทำให้ลุดออกจากการเป็นหนี้นอกระบบได้ทางนี้เนี่ยนะกระทรวงมหาดไทยก็จะทำงานรวมกับตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์และก็เน้นความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจ้าซึ่งประชาชนคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยนะก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ depd.dopa.go.th หรือว่าจะเดินทางไปด้วยตนเองที่ว่าการอำเภอแล้วก็สำนักงานเขตทั่วประเทศแต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทรเลย1567ได้รอ24ชั่วโมงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะใครกำลังเครียดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบก็อย่าลืมนะจ๊ะไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกันจ้าบ๊ายบาย